เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเซเลสสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Medieval Block Art นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับก็เนื่องจากเป็นวันสงกรานต์นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาออกแบบปืนฉีดน้ำใน Medieval กันนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะรับเพื่อนก่อนนะเพราะว่ามีคนแอดมาเยอะแยะเลยฮะรับไปเลยรัวๆปฏิบัติล้มเหลวอะไรเนี่ยเอาแอดใหม่โคตรเยอะเลยฮะเยอะมากเลยฮะโอเคมาของคงของขวัญบนนงบนนัดอะไรเนี่ยดาวน์โหลดแล้ววะดาวน์โหลดอะไรเนี่ยโอ้ไม่โหลดหรอกครับขี้เกียจโหลดนะไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเมื่อกี้เหมือนมีคนมานะผมก็เลยสต็อปไปก่อนนะครับโอเคและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะไปผมก็เข้ามาดูเฉยๆแหละครับผมไม่มีตังค์นะนะครับผมไม่มีตังค์ซื้อหรอกผมมันจนนะครับไปเล่นกันเลยฮะเปลี่ยนโลกเลยอ่ะเอาเป็นอันนี้ลบทิ้งไปเลยสร้างโลกใหม่นะครับพัฒนาโอเคป๊อกโอมาอินอย่าเพิ่งยังไม่มีครับไปเล่นกันเลยครับโอเคครับเราเข้าเกมมาแล้วครับจังหวะนี้เราไม่รอช้าครับเราจะเอาอุปกรณ์มาก่อนก็คือเครื่องจำลองอาวุธนั่นเองนะจ๊ะจำลองไอเทมไม่ใช่อาวุธหรอกครับมันจำลองได้หมดแหละจริงๆอ่ะแต่วันนี้ผมจะออกแบบปืนฉีดน้ำนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับมาปืนฉีดน้ำเอาเป็นสีอะไรดีวะเซาเป็นสีเอาเป็นสีขอนึกก่อนเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันครับสีฟ้าแล้วก็สีแดงโอเคประมาณนี้นะฮะป่ะลุยเลยมาแล้วจังหวะนี้ไปเรากะอะไรให้ถูกก่อนเอาประมาณตรงนี้ด้านแล้วก็ดิ่งลงไปปุ๊บต่อบล็อกขึ้นมาก่อนเลยอันดับแรกเสร็จปุ๊บก็ถูกปลายครับเพราะว่าข้างล่างไม่ได้ใช้หรอกครับก็แค่แบบว่าต่อบล็อกขึ้นมาให้มันวางบล็อกได้แค่นั้นแหละนะประมาณนี้นะครับดูปืนฉีดน้ำของผมฮะปืนฉีดน้ำในวันสงกรานต์แบบผมก็เป็นคนที่สร้างอะไรไม่เก่งหรอกครับก็สร้างให้มันสวยที่สุดเท่าที่มันจะสวยได้นะครับนี่ก็คือปืนฉีดน้ำนั่นเองนะจ๊ะเอ้ยมันยาวไปว่ะเอาก่อนนี่ประมาณนี้ก็วางขึ้นมาอย่างนี้เอ้ยใช่ปะวะไม่ใช่ดินี่มันเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บคนที่ดูผมอยู่อาจจะสร้างสวยผมก็ได้นะมีเยอะแยะครับผมสร้างไม่สวยหรอกนะก็ได้แหละแต่ว่าไม่สวยครับเอาปืนฉีดน้ำแบบเป็นแบบปืนฉีดน้ำเด็กแบบว่าเหมือนแบบเป็นปืนพกอะไรเงี้ยแบบยิงปิ้วปิ้วทีละนัดนะครับหรือว่าเอาแบบไอ้นี่ดีวะแบบที่มันชักอ่ะที่มันชักอ่ะนะครับเอาแบบไหนดีวะเอาแบบชักก็ได้มั้งแบบชักนะครับโอเค มันสั้นไปวะตอนเนี้ยประมาณนี้แหละพอดีแล้วก็เอาขึ้นมาปึ๊บ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 นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำไงต่อดีวะนะครับเอาสีเขียวมาสิสีเขียวก็คือไอ้กระบอกที่ใส่น้ำข้างหลังอะเพื่อฉีดน้ำอะครับประมาณนั้นมันเล็กไปปะวะเนี่ยมันเล็กไปปะวะหรือผมคิดไปเองเอาแบบใหญ่ๆเลยก็ได้มั้งเอาใหญ่กว่านี้แล้วก็ได้ปึ๊บ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 
มันใหญ่ไปเอ้มันดูไงไม่รู้อ่ะต้องเอาประมาณนี้ก่อนล่ะต้องให้มันสูงกว่านี้หน่อยเออสูงนี้ก็ได้ข้างล่างนี้ก็เอาออกไปก่อนปึ๊บ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 อย่างนี้เออมันเหมือนเป็นแท่งอะไรสักอย่างครับนะเหมือนเป็นแท่งอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละเดี๋ยวลองเพิ่มแบบให้มันกว้างๆกว่านี้นิดนึงดิปึ๊บ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 มันจะดูโอเคป่ะเดี๋ยวต้องลองก่อนครับยังไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคงไม่ทุบแล้วแหละผมขี้เกียจทุบแล้วครับจะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอะก็สร้างให้มันเหมือนที่สุดอะเออเอาแบบใหญ่ๆหน่อยครับถ้าสร้างแบบเมื่อกี้ถ้าออกมาจริงๆอะมันจะเล็กเว้ยนะครับมันจะดูเล็กแล้วมันไม่สวยนะผมลองมาแล้วครับอันนี้ก็เลยแบบสร้างใหญ่ๆหน่อยแล้วกันประมาณนี้จุ๊บ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 เอ้ยเอ้ยจะตกจะตกจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคอ่ะประมาณนี้เออมันดูใหญ่เห็นไหมมันดูใหญ่ขึ้นมาหน่อยฮะใหญ่กว่ามือแล้วโอเคครับเราก็จะทำแบบนี้ต่อไม้บล็อกหนึ่งกูมันจะออกมาเล็กกว่าเดิมกูว่าแม่งเอ้ยเนี่ยโอเคตอนนี้เป็นไอ้ที่นี่วิทเดี๋ยวคนแกะคนสีเขียวอ่อนแล้วมันสีเป็นอย่างงี้วะเนี่ยแป๊บนึงอะอันนี้คือปุ่มกดนะอันนี้คือปุ่มกดประมาณนี้ไอ้เหี้ยมันเหมือนปืนฉีดน้ำวะเฮ้ยมันยังไงไม่รู้อ่ะแม่งเอ้ยเดี๋ยวเอาแบบกดอย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้ปึ๊บปืนฉีดน้ำมันเบลอเลยฮะใหญ่มากก็ทำแบบนี้ปุ๊บแบบนี้เลยเห็นไหมปืนฉีดน้ำยักษ์นะครับใหญ่มากเออนี่ประมาณนี้อ่ะโอเคเออใช้ได้ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่เลยนะแต่อาจจะใช้ไม่ได้สำหรับคนที่ดูแล้วคนดูบอกพี่มึงสร้างเหี้ยเนี่ยนะครับเออแต่ปืนฉีดน้ำเนี่ยเออปืนฉีดน้ำอ่ะเฟี้ยวโอเคไอ้กระบอกข้างหลังนี่เอาไงดีวะเนี่ยกระบอกข้างหลังก็ต้องใหญ่นะครับกระบอกข้างหลังเอากว้างประมาณนี้เลยเอ้ยมันใหญ่ไปปะวะแป๊บนึงไม่รู้ต้องด่วนปึ๊บเออได้ปะวะเอาลงมาอีกนิดนึงก็ได้ก็ได้อยู่นะก็ปกติดีนะก็ปกติดีนะสร้างไปเลยครับไม่สนโลกแล้วจังหวะนี้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับคุณผู้ชมฮะโอเคได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเสียใจก็ไม่เสียดายโอเคมืดเอ้ยชิบหายแล้วผมลืมล็อกเวลาก็ว่าแล้วเอ๊ะทำไมมันไอ้นี่วะผมลืมล็อกเวลาครับว่าถ้ามันมืดนะครับลืมล็อกเวลานี่
นี่ประมาณนี้โอ้ดูใหญ่มากเลยปืนฉีดน้ำเนี่ยแม่งอันเบลเลอร์เลยแล้วก็ใส่น้ำลงไปครับ ใส่น้ำลงไปมันเป็นไงวะเนี่ยเครื่องมือถังน้ำถังเหล็กมีน้ำจะดูเป็นไงวะเนี่ยก็เพื่อความสมจริงความสมจริงครับปืนฉีดน้ำไม่มีน้ำมันจะเล่นยังไงหรือวะมันก็ต้องมีน้ำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใส่น้ำลงไปเลยใส่น้ำไปเลยปุ๊บแต่ข้างบนเป็นกระจกดีป่ะวะหรือไม่ดีเอ้ยผมว่ามันอะไรนี่ไปวะมันต้องลงมาอีกนี่ผมจะอุดตรงนี้น้ำมันต้องอยู่ผมระดับนี้นี่วะแป๊บนึงปึ๊บเอากระจกอยู่ไหนวะแก้ไขบล็อกกระจกอยู่นี่ปึ๊บเอาเดี๋ยวอุดไปก่อนน้ำมันจะลงข้างล่างวะหรือน้ำมันจะหายไปวะมันจะหายไปไหมหรือมันจะอยู่ข้างล่างโอเคหายไปเนาะเพราะฉะนั้นว่าวางอย่างนี้ไปโอเคน้ำนิ่งแล้วพอน้ำนิ่งเสร็จปุ๊บก็ทุบตรงนี้ไปปึ๊บ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 โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็วางกระจกไปเลยเพื่อความสมจริงนะสมจริงมากๆเลยปืนฉีดน้ำผมเนี่ยไอเวนเอ้ยปืนฉีดน้ำแม่งนะโอเคตรงนี้เหมือนไม่สวยว่ะมันเป็นทำบล็อกกั้นไว้ไหมทำบล็อกกั้นไว้ก็ได้มันจะมองข้างล่างมาเลยจะได้เห็นเป็นพื้นเว้ยโอเคเสร็จแล้วปืนฉีดน้ำผมสุดยอดปะล่ะทีนี้เรามาทำตัวปืนฉีดน้ำกันดีกว่าครับมาต่อเลยนี่ก่อนอื่นต้องสร้างยาวนะครับถ้ามีขวานเวอร์ดิตนะผมใช้ไปแล้วฮะผมบอกเลยว่าการสร้างนี่เป็นอะไรที่ง่ายโคตรเลยถ้ามีเวอร์ดิตนะแต่ว่านั่นมันคนละเกมกันครับปืนฉีดน้ำยักษ์โอ้โหจะเป็นยังไงวะเนี่ยจะมันจะออกมาเป็นยังไงวะถามจริงโอ้ยปืนฉีดน้ำอันเบอร์เทอร์เลยฮะมันเสียเวลาตรงวางบล็อกนี่แหละครับถ้ามีเบอร์เอดิตนะโอ้โหไม่ต้องพูดเยอะครับผิดเกมอีกแล้วกูงั้นสร้างนี้ก็ได้อย่างนี้ไปเรื่อยแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าวางเลยตัวเราก็จะเด้งขึ้นด้วยนี่เห็นนะตัวจะเด้งขึ้นนะครับปึ๊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 บเอ้ยไม่ได้ตรงนี้โอเคอย่างนี้ก็ได้กันเสร็จแล้วเว้ยปึ๊บ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 ดูดีไหมเอ้ยดูดีอยู่ก็ได้อยู่นะนี่ต่อไม่ต้องสองบล็อกแบบนี้เลยเอ้ยอย่าเพิ่งเอายาประมาณนี่แล้วกันลงใหม่สองบล็อกและที่เหลือจะเป็นสีเขียวครับเอาแบบว่าเป็นที่ชักอะไรเงี้ยแบบชักเหมือนปืนลูกซองอะนะประมาณนี้นะครับต่อลงไม้สักบล็อกนึงดีกว่า
โอเคเออพอแล้วลูกก็ต่อยาวมาแล้วต่อยาวๆมาเลยตรงนี้ต่อให้สุดเลยเออมานี้แหละเออเนี่ยแหละเฟี้ยวสุดแล้วอย่างนี้สุดแน่นอนโอ้ยไม่อยากนึกสภาพตอนมันจำลองออกแบบเสร็จแล้วอ่ะแม่งจะเป็นยังไงวะตอนถือนะครับมันจะอุบาทไหมอะไรเงี้ยนะด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้สร้างเก่งนะโอเคนี่มีจุกแล้วเอ้ยไม่เอาอย่าไม่ต้องไม่ทำดีกว่าประมาณนี้ครับเอาต่อยก็ได้ต่อยก็ได้เอาสักสองเห็นมันสั้นไปไงกลัวมันสั้นครับเอ้ยมันเลยออกมาอย่างวะไอ้เหี้ยอ๋อยังไม่เลยใช่ไหมโอเคประมาณนี้โอเคนะครับประมาณนี้แหละแล้วตรงปลายมันก็ออกมาอย่างนี้นิดนึงปืนฉีดน้ำของเรานะครับแล้วก็ต้องมีที่เล็งด้วยครับเป็นศูนย์เล็งนะเป็นปืนฉีดน้ำเป็นศูนย์เล็งสุดยอดเลยฮะปืนฉีดน้ำผมแม่งไอ้อุบาทไงไม่รู้ป่ะนะครับรู้สึกว่ามันอุบาทนะโอเคประมาณนี้เหมือนปืนพกว่ะไม่เหมือนปืนกลแล้วมันเหมือนปืนพกแล้วว่ะครับเหมือนปืนพกฉีดน้ำแล้วอ่ะโอ้ยนะครับโอ้เพียนะครับโอเคตรงนี้ก็ข้างบนนี้ก็ปล่อยไว้เลยแล้วกันนะครับเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเอางี้ใส่เป็นกล้องไปเลยโอ้โหใส่เป็นกล้องเลยฮะเป็นกล้องสไนเปอร์เลยโอ้เฟี้ยวเลยฮะปืนฉีดน้ำผมเนี่ยสุดยอดสุดยอดจริงๆปืนฉีดน้ำสไนเปอร์ไอ้วันหนึ่งมีศูนย์เล็งครับศูนย์เล็งเอาเป็นสโคปเป็นสโคปนะฮะเป็นสโคปแบบนี้อันหนึ่งปึ๊บเอาสูงประมาณไหนดีวะประมาณนี้ดีไหมประมาณนี้แล้วกันโอเคโอ้โหสโคปสุดยอดครับต้องตรงและแล้วลองเล็งดูสิเล็งตรงครับผมปืนฉีดน้ำติดสโคปเฟี้ยวเลยฮะเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหปืนฉีดน้ำติดสโคปแล้วโอเคมันอุบาทจริงๆไงเนี่ยมันดูอุบาทไงไม่รู้นี่ครับโอเคครับผมก็เสร็จแล้วฮะสำหรับปืนฉีดน้ำติดสโคปนะครับเดี๋ยววางบล็อกอุดก่อนโอเคประมาณนี้เป็นไงครับปืนฉีดน้ำติดสโคปนะเดี๋ยวเราลองออกลองเอาปืนออกมาใช้ก่อนนะครับออกมาเทสกันก่อนครับว่าเป็นยังไงนะนี่ขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนโอ้โหสวยมากปืนฉีดน้ำประสงค์การสวยจริงเลยจริงโอเคครับมาต่อเลยได้เวลาเอาออกมาถือแล้วฮะว่ามันจะออกแบบมาเป็นยังไงนะฮะโอเคครับคราฟมาเลยปืนฉีดน้ำนะโอ้โหสวยงามนี่ฮะปืนฉีดน้ำแต่นี้มันดูเหมือนดาบนะเดี๋ยวเราลองออกไปสร้างไอเทมกันนะฮะสักครู่ไปกด X ครับไปที่รูปบ้านคลังแบบจังลองแป๊บนึงนะเพิ่มโฟลเดอร์ใส่ไปในวอเตอร์กันก็ได้วะอันนี้คือที่เรานี่ใช่ไหมแป๊บโฟลเดอร์เริ่มต้นอันนี้คือแบบของเราใช่วะใช่
โอเคจัดการย้ายไปที่คลังแบบจำลองวอเตอร์กันอ่ะใส่ไปเลยใส่ไปแล้วนะเสร็จปุ๊บออกเกมครับแล้วก็คลังปลดอินปุ๊บไอเทมสร้างแบบเดิมแก้ไขอาวุธเอาเป็นปืนเลยดีวะเอาเป็นปืนนี่แล้วกันเอาเป็น MP5 โอเคเปลี่ยนโมเดลครับเปลี่ยนเป็นนี่เลยนี่ที่ผมสร้างเมื่อกี้ก็คือนี้ฮะใส่ไปเสร็จปุ๊บเขียนแก้ไขชื่อ Water Gun คำอธิบายเอาดาเมจสัก20แล้วกันอธิบายดาเมจ20แอมโมเอาเป็นบอลฟองแล้วก็เขียนคำอธิบายไปวอเตอร์กันฟอร์คิดอินสงการเฟสติวัลประมาณนี้นะครับบันทึกก่อนแล้วก็ลักษณะเป็นปืนยิงเร็วแรงโจมตี20ความถี่เอาสัก300แม่งแล้วจำนวนกระสุนเอาเป็น30เหมือนเดิมกระสุนก็เปลี่ยนไปในนี่เปลี่ยนเป็นกระสุนเป็นในนี่ดีกว่าบอลฟองปึ๊บแล้วก็เอาประมาณนี้พอแล้วมั้งเนี่ยมาเพิ่มความเร็วต่อประมาณนี้พอแล้วนะครับแล้วก็ไปที่นี่เลยเสร็จปึ๊บก็กดไอเทมวอเตอร์กันกดเพิ่มเข้าไปปึ๊บแล้วเข้าเกมครับโอเคครับปุชิน้ำดูเอ้ยไม่ใช่นี้ผิดมาที่นี้เลยนี่ฮะเติมมาสวนไปยิงแง่ปืนฉีดน้ำโอ้โหไก่เก็บเลยฮะเก็บดิมึงนี่ครับปืนฉีดน้ำนี่ฮะปืนฉีดน้ำพอสงการนะนี่ยิงปิ้วเลยนะฮะนี่ครับถือกันให้ดูแบบสดๆกันเลยฮะปืนฉีดน้ำของเล่นเห็นไหมฮะโอเคนะผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ